อุบัติเหตุค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆเนี่ยแหละไปเจอหลุมแถวนั้นชาวบ้านเขาเรียกว่าหลุมดาวอังคารมันจะขรุขระขนาดไหนนะคะจริงๆนะมันมีทั่วประเทศแล้วนะหลุมดาวอังคารใช่ค่ะคือนึกถึงบ้านที่ฉันสมัยก่อนเลยคุณดอมปั่นจักรยานทีนี่ตีลังกาเลยนะคะคือผู้ชายคนนี้อายุ31ปีขี่รถไปตกหลุมค่ะกะโหลกศีรษะร้าวเลยนะคะเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพเห็นไหมคะดูอาการสิดูจากสภาพตอนรักษาสภาพคนตกหลุมค่ะคุณดอมโอ้บาดเจ็บได้ขนาดนี้เลยบาดเจ็บหนักมากคือเขาโพสต์ผู้ชายคนนี้นะคะคือมีบาดแผลเต็มร่างกายไปเลยค่ะแล้วคนโพสต์เขาระบุข้อความบอกว่าขออนุญาตแอดมินเตือนผิวถนนชำรุดขับรถด้วยความระมัดระวังบริเวณ3แยกอำเภอวิเชียรจากประชาชนและนี่แหละค่ะโพสต์รูปของถนนด้วยเราก็จะเห็นว่าอ่ะมันก็ขรุขระอยู่นะแล้วก็บางหลุมเนี่ยมันก็ลึกอยู่นี่แตกด้วยนะคะคือค่อนข้างที่จะไปแก้ไขแล้วแหละเอายางมะตอยเนี่ยไปแปะไว้แต่ว่ามันเป็นการแปะที่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำถนนใหม่ทั้งหมดอะค่ะมันก็เลยพอรถผ่านไปผ่านมาก็เกิดหลุมเกิดบ่อขึ้นเห็นมีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันด้วยนะคะอ่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหอันตรายมากเวลานี้ทางหลวงไม่รับผิดชอบชีวิตเราแต่เวลาขับรถชนของหลวงคิดทุกบาททุกสตางค์แหมเพิ่งล้มเหมือนกันนอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14ตอนนี้ยังไม่ได้ออกเลยค่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่าถนนดาวอังคารนะคะน่าจะเรื่องชื่อลือชากันดีนี่แสดงว่ามีเหยื่อของหลุมนี่หลายคนแล้วนะฮะคืออยู่ที่วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปถึงไปหาคนโพสต์เธอชื่อว่านางสาวมาลาวันนะคะเป็นผู้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เป็นคุณแม่คุณเขาเรียกว่าอะไรแม่ยายเนาะเป็นแม่ยายนะคะก็เล่าว่าในคืนวันที่22ตุลาคมลูกเขยตัวเองค่ะก็คือคนที่นอนรักษาตัวในรูปนี่แหละชื่อว่านายนพดลอายุ31ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาจากตลาดอำเภอวิเชียรบุรีกำลังจะกลับบ้านค่ะคุณเปิ้ลดูทางเงี้ยเป็นแบบนี้เนี่ยนะใช่ค่ะคือก็เป็นหลุมที่หลายคนก็มองนะบ้านเขาอาจจะลำบากกว่าแต่บางทีขับรถมากลางค่ำกลางคืนอ่ะแล้วแม่ยายบอกด้วยว่ามันเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมใช่มันมองไม่เห็นนะคะก็พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือเขาก็บอกว่ามาเสียหลักจากการหลบหลุมค่ะจะหลบหลุมนี้แหละแต่ว่ามันไม่พ้นมันไปเจออีกหลุมนึงหลบหลุมแรกไปแล้วไงไปตกหลุมที่2นะคะคือมีหลุมเยอะแยะไปหมดเลยทำให้รถตกหลุมเข้าอย่างจังรถล้มลงร่างกระเด็นไปตามพื้นถนนได้รับบาดเจ็บทั่วร่างกายเลยนะคะเหนือคิ้วขวาเนี่ยแตกเย็บถึง7เข็มอะค่ะแล้วก็มีผลจากการเอ็กซเรย์ด้วยพบว่ากะโหลกศีรษะบริเวณขมับด้านขวาร้าวเลยนะคะแต่นี่ก็มีป้ายเตือนใช่ไหมผิวทางหลังเกิดเหตุไงคะหลังจากเกิดเหตุก็มีคนเอาป้ายไปเตือนอ่ะดูแล้วเขาก็น่าจะเยอะหลุมน่าจะเยอะนะคะโอ้นี่ขนาดรถใหญ่มาขับลงไปทีนี้รถสายเลยนะหลบซ้ายหลบขวากันเลยนะคะก็เลยอยากจะวิงวอนค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งแก้ไขหน่อยมันจะมีคนเสียชีวิตนะคะเพราะนี่บาดเจ็บหนักแล้วนะถนนตรงนี้เรียกว่าเส้นทางหลวงหมายเลข2012ถนนสายวิเชียรบุรี3แยกค่ะรับผิดชอบเกี่ยวกับท้องถนนเนี่ยค่ะเพราะว่าพื้นผิวมันแบบผุพังมากเลยแล้วอยากให้มาซ่อมแซมเร่งด่วนนะคะเพราะว่าแบบว่ามีเคสแบบนี้หลายเคสแล้วที่เกิดเหตุเนี้ยไม่อยากจะให้แบบว่ามีเหตุเกิดที่แบบมันเสียชีวิตมากกว่านี้ไม่อยากให้มีเคสต่อไปอะค่ะส่วนอาการของผู้บาดเจ็บครับนี่ครับนายนพดลก็ยังไม่สามารถจะลุกเดินไปไหนได้นะครับต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านตัวเองร่างกายนี่ก็เต็มไปด้วยแผลดูสิฮะโอ้ยแผลถลอกนะเห็นแล้วแสบเลยนะคะเท้าเธอนี่โดนหมดนะฮะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะฮะซึ่งในวันพุธที่จะถึงนี้ครับเดี๋ยวนายนพดลเนี่ยจะต้องเดินทางเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทำการเอ็กซเรย์บริเวณกระดูกที่ร้าวอีกครั้งนึงทีนี้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเลยครับเร่งเข้ามาซ่อมถนนไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบตัวเองต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ไหนจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวอีกแล้วก็ยังขาดรายได้จากการทำงานไม่ได้อีกด้วยนะครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้เลยนะใช่ค่ะส่วนที่เพชรบูรณ์ครับที่อำเภอบึงสามพันเนี่ยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาโพสต์รูปแบบนี้เราเปิดภาพนี้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขับรถมานะแล้วคุณผู้ชมเห็นป้ายด้านซ้ายว่ามันชี้ไปทางขวาถูกไหมคะถ้าเป็นเราเนี่ยตามสัญชาตญาณอ๋อข้างหน้าเลี้ยวขวาแน่นอนถูกไหมคะข้างหน้ามันจะต้องโค้งขวาแน่นอนแต่กรณีนี้คุณผู้ชมลองตัดสินด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไอ้ป้ายเลี้ยวทางชี้ไปทางขวาเนี่ยแต่ว่าด้านหน้ามันคือไปทางไหนไปทางซ้ายค่ะมันไปทางซ้ายมันเลี้ยวซ้ายใช่ค่ะเนี่ยมันก็ป้ายติดกันตั้งติดกัน5อันนะฮะอยู่บริเวณทางโค้งของถนนสาย1ในอำเภอบึง 3,000แล้วข้อความที่เขาโพสต์เขาเขียนไว้ว่าการ์ดเรลก็คือไอ้ที่กันไม่ให้รถมันตกทางใช่ไหมใช่ค่ะการ์ดเรลเนี่ยต้องอยู่ด้านขวา
และป้ายลูกศรมันต้องชี้ไปทางซ้ายหรือเปล่าครับมันจะต้องย้ายมาอยู่ถนนฝั่งขวาถูกไหมเพื่อที่จะชี้ว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทางโค้งซ้ายนะครับแล้วคนโพสต์ก็บอกว่าหรือผมเข้าใจผิดพิกัดก็คือหน้าโรงเรียนทรัพย์สำราญใต้ตำบลพญาวังอำเภอบึง 3,000 แล้วเขาก็โพสต์เพื่อจะเตือนภัยแล้วก็สอบถามว่ามาติดตั้งป้ายบอกไอ้การเร็วแบบนี้เนี่ยมันติดตั้งถูกหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิคะหลังจากนั้นพอโพสต์ออกไปครับคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเลยเช่นเฮ้ยมันต้องไปติดคนละฝั่งคนติดเนี่ยไม่เข้าใจและคนตรวจงานว่าไงครับน่าจะเป็นการทดสอบว่าป้ายที่มีเนี่ยคนมองจริงไหมให้ความสนใจกับป้ายจราจรมากเพียงใดอันนี้ติดกับนะคะกลางวันเนี่ยพอทนกลางคืนนี่มีหลุดกลางคืนมืดๆฝนตกมองตามลูกศร นี่มีแหกเอาได้หมายถึงแหกโค้งนะฮะลูกศร น่าจะอยู่ทางขวามือตรงนั้นเป็นทางโค้งซ้ายนะคะนี่ก็หลากหลายความเห็นเลยค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูเลยดีกว่าไปที่จริงๆเลยนะคะไปตรวจสอบจุดที่มีการตั้งการ์ดเรลแล้วก็ป้ายเตือนที่มีลูกศรชี้ค่ะพบว่าตอนนี้ป้ายเตือนที่มีลูกศรชี้ทางขวาเนี่ยมันก็ยังติดตั้งอยู่ด้านซ้ายอยู่นะคะก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละเนาะก็คือคนที่มาบางคนเข้าใจผิดค่ะโดยชาวบ้านค่ะชื่อว่านายสมนึกอายุ72ปีนะคะวันนี้ถ้ามาดึกๆอ่ะคุณเปิ้ลแล้วเลี้ยวขวาไปตามป้ายบอกทางนี่เข้าทุ่งเลยนะคือถ้าเกิดว่าตรงนั้นไม่มีไฟนี่เข้าทุ่งเลยนะชาวบ้านเล่าแบบนี้ว่าตอนแรกเห็นแล้วแหละว่าทางหลวงเอาป้ายมาติดตัวเองก็รู้สึกแปลกๆเนาะทำไมป้ายลูกศรมันชี้ไปผิดทางแบบนี้นะคะครับจริงๆแล้วมันควรจะไปอยู่อีกทางนึงเนาะไปอยู่ทางขวาแล้วก็ชี้ไปทางซ้ายนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถเลี้ยวตามป้ายแล้ววิ่งเตลิดเนี่ยจะเป็นยังไงกลัวเกิดอุบัติเหตุค่ะตัวเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงติดแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปเจอที่อื่นป้ายแบบนี้ก็คงงงๆเหมือนกันแต่นี่เป็นบ้านตัวเองไงคะชำนาญเส้นทางก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่พอดีว่าลูกที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยกลับบ้านมาถามค่ะว่าพ่อทำไมเขาติดลูกศรแบบนั้นน่ะงงเลยนะเนี่ยก็คือตัวเองก็ตอบลูกกลับไปขำๆว่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทีนี้ไปสอบถามด้านเจ้าหน้าที่ขนส่งก็บอกว่าการ์ดเรลที่ริมถนนกั้นกันรถตกถนนเท่านั้นค่ะคือไม่ได้มีไว้เพื่อบอกทางคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาร้องเรียนมาแบบนี้น่าจะไปเปลี่ยนฝั่งให้เขาหน่อยเนาะแล้วไอ้ป้ายเตือนที่บอกเลี้ยวขวานี่คือยังไงอ่ะคุณเปิ้ลคือจริงๆแล้วเขาควรจะเอาไปติดด้านขวาไงคะไม่ควรเอามาติดด้านซ้ายไงเขาก็เลยบอกว่าอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นแค่เป็นทางกั้นเท่านั้นไม่ให้คนเนี่ยตกถนนเท่านั้นเองไม่ใช่ป้ายเตือนว่าข้างหน้าจะมีทางโค้งแต่จริงๆแล้วประชาชนเขาร้องเรียนไปอย่างเงี้ยเนาะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ถ้าเกิดว่าเราขับต่างจังหวัดเราไม่ชำนาญเส้นทางเราไปตรงเนี้ยดิฉันเป็นดิฉันนะลงขวาเหมือนกันนั่นน่ะนะคะก็คือเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจผิดได้เนาะเหมือนเป็นป้ายเหลืองๆที่บอกไว้ว่าตรงนั้นคือไอ้การเร็วใช่อย่าไปชนนะใช่ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าให้เลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเออก็ไปแก้ไขหน่อยดีกว่านะคะครับจะได้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น